นะครับประกาศให้คนแสดงทราบด่วนนะครับก็พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับมาทางเส้นทางอนุสาวรีย์ก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็เอาเสื้อแดงใส่กระเป๋าไว้มาใส่ในที่ชุมนุมก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เสื้อแดงผ่านเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกอันธพาลนะครับอันธพาลนะครับไม่ใช่พันธมิตรเป็นอันธพาลรวมไปถึงมีข่าวแจ้งว่าแถวลาบ11เหมือนกันครับพี่น้องถ้าเราผ่านทางลาบ11นี่ก็พยายามอย่าทำสีสันให้มันเป็นแดงก็จะถูกเก็บธงหรือถูกสกัดกั้นไม่ให้เข้ามานะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้ววิชามารทุกรูปแบบนะฮะเริ่มพยายามจะกีดขวางขัดขวางไม่ให้คนแสดงชุมนุมนะครับเอาละครับตอนนี้ก็แดดเริ่มเบาบางลงนะครับพี่น้องก็ทยอยกันเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับพื้นที่ตรงไหนว่างก็จับจองเป็นเจ้าของได้ตามอิสระช่วงนี้ก่อนจะไปฟังปราศัยท่านต่อไปปรบมือต้อนรับมือกรอง Off Music Live หน่อยครับชาติปไตยคือธงแดงแรงวิถีสุดครั้งนี้เพื่อเสรีไทยสู้สุดชีวิตเราย่อมมีชัยควรอมาตย์ตรงไปประชาไทยจงไม่ท้ออดทนสู้เพื่อชาติเพื่อประชาชนเราทุกคนสู้เพื่อประชาธิปไตยชูธงแดงแรงฤทธิ์สักครั้งนี้เพื่อเสรีไทยสู้สุดชีวิตเราย่อมมีชัยคุณอมาตย์ตรงไปประชาไทยจงเจริญเอ้าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมท้อไหมท้อไหมสู้ต่อไหมช่วยกันร้องนะครับเอ้าเราไม่เหนื่อยเราไม่ท้อเราสู้ต่อไม่ท้ออดทนสู้เพื่อชาติเพื่อประชาชนเราทุกคนสู้เพื่อประชาธิปไตยชูธงแดงแรงฤทธิ์สักครั้งนี้เพื่อเสรีไทยสู้สุดชีวิตเราย่อมมีชัยคนอมาตย์ลงไปประชาไทยจงเจริญสู้สุดชีวิตเราย่อมมีชัยคนอมาตย์ลงไปประชาไทยจงเจริญสู้สุดชีวิตเราย่อมมีชัยคนอมาตย์ลงไปประชาไทยจงเจริญไม่มีความลำบากอันใดเลยที่ได้เคยขวางกั้นทางเราไว้เพียงแต่เรายืนหยัดสู้ต่อไปก็คือชัยเราหมายจะได้มาไม่มีความลำบากอันใดเลยที่ได้เคยขวางกั้นทางเราไว้เพียงแต่เรายืนหยัดสู้ต่อไปก็คือชัยเราหมายจะได้มาช่วยกันร้องครับร้องได้ยังครับเพลงนี้อาจารย์จรัญติดพาอภิชัยเอามาสอนให้ร้องแต่เป็นความลำบากสำหรับอาจารย์จรัญมากเลยในการสอนให้ร้อง
ไม่มีความลำบากอันใดเลยที่ได้เคยขวางกั้นทางเราไว้เพียงแต่เรายืนหยัดสู้ต่อไปก็คือใช่เราหมายจะได้มาไม่มีความลำบากอันใดเลยที่ได้เคยขวางกั้นทางเราไว้เพียงแต่เรายืนหยัดสู้ต่อไปก็คือใช่เราหมายจะได้มาเอาละครับต่อไปพบกับนักปราศัยรุ่นใหม่เอี่ยมอองมาแรงแซงโค้งวัยกำลังขบเคาะเขาเรียกวัยกำลังเขาเรียกกลัดมันนะครับหนุ่มคนนี้ปราศัยเฉียบขาดเผ็ดร้อนดูเดือดแหลมคมเต็มแน่นไปด้วยข้อมูลวรวุฒิวิชัยเดชครับ